ไหลแรงใช้ได้เลยนะครับรีวิวติดตั้งปั๊มสมาร์ทบ่อบาดาลเก่าใช้พลังงานโซลาร์เซลล์2เพลงเมื่อน้ำประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอขาดแคลนน้ำใช้ที่บ้านมีบ่อบาดาลเก่าไม่ได้ใช้งานมาหลายปีแต่ยังมีน้ำอยู่บวกกับผมมีแผงโซลาร์เซลล์ที่วางไว้เฉยๆไม่ได้ใช้งานอยู่เลยเข้าเว็บไซต์หาปั๊มบาดาลที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์เจอยี่ห้อนี้600วัตต์3นิ้วเลยสั่งมาสั่งของเสร็จผมก็มารื้อบ่อบาดาลเอาท่อเก่าออกแล้วก็มาทำฐานสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรอปั๊มน้ำมาผมก็ใช้ไม้ทำเพื่อลดต้นทุนรอมา3วันของก็มาถึงนะครับก็บรรจุมาในกล่องไม้อัดแบบนี้เลยเปิดมาด้านในตัวแรกที่เห็นก็จะเป็นตัวกล่องควบคุมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องควบคุมที่เขาแถมมาให้ในชุดจะทำด้วยอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวปั๊มนะครับจับครั้งแรกก็ค่อนข้างที่จะเล็กและก็เบามากเลยนะครับเบากว่าที่คิดไว้อันนี้เป็นท่อออกขนาด 1.2 นิ้วตัวปั๊มก็ทำจากสแตนเลสวัดความยาวที่68เซนติเมตรนะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่74มิลลิเมตรเขาก็จะแถมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมาให้นะครับก็จะมีโอริงหางปลาไหลเทปพันเกลียวเทปพันสายไฟชุดลูกลอยท่อหดและหางปลาสำหรับย้ำต่อขวดสายไฟและก็ยังมีคู่มือวิธีการเซตตั้งค่าต่างๆของกล่องควบคุมมาให้ดูด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งค่ามาให้แล้วแค่ติดตั้งก็ใช้งานได้เลยในการติดตั้งไม่รอช้านะครับเริ่มต้นผมก็ต่อสายไฟกับตัวปั๊มเลยนะครับตัวสายไฟผมก็สั่งมา1ม้วนประมาณ40เมตรการต่อสายไฟก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับมันจะมีอยู่3เส้นซึ่งแต่ละเส้นมันจะเขียนเอาไว้ว่า V W และก็ U นะครับเราแค่จำสีสายไฟแล้วก็จดเอาไว้นะครับว่าตัวไหนเป็น V สีไหนเป็น U สีไหนเป็น W แค่นั้นเองเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการต่อสายไฟให้ถูกขั้วและนอกจากการจดสีขั้วของสายไฟแล้วนะครับก็ยังมีข้อสำคัญก็คือจะต้องใช้ท่อหดมาห่อหุ้มในจุดที่เราต่อสายไฟนะครับแล้วก็ใช้เทปละลายพันให้มันหนาๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อป้องกันน้ำเข้าจากนั้นผมก็นำม้วนสายไฟมาวางไว้บริเวณที่ผมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ลากสายปั๊มไปยังบ่อแล้วผมก็นำปั๊มมาต่อเข้ากับตัวท่อตัวนี้จะเป็นท่อเก่านะครับขนาด1นิ้วสำหรับสเปคของตัวปั๊มท่อออกก็จะเป็น 1.2 นิ้วนะครับซึ่งถ้าเราใช้ 1.2 นิ้วก็จะได้ปริมาณน้ำที่น่าจะเยอะกว่าท่อ1นิ้วนะครับแต่ผมก็เลือกใช้ท่อเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับเพื่อช่วยเซฟค่าใช้จ่ายไปสักเล็กน้อยสำหรับในการต่อปั๊มเข้ากับตัวท่อก็พันเกลียวให้หนาๆเลยนะครับผมก็หมุนเข้าไปจนแข็งจนแน่นแล้วครับตอนนี้ก็ใช้แรงหมุนเข้าไม่ได้แล้วผมก็จะนำซีเคมมาใช้ในการหมุนแทนประแจนะครับก็หมุนไปหลายรอบจนคิดว่ามันแน่นดีแล้วนะครับจากนั้นผมก็ใช้เชือกยายักษ์มาผูกเข้ากับตัวปั๊มบาดาลที่จริงผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าเขาผูกไว้ทำไมแต่จากที่คิดดูก็น่าจะผูกไว้เพื่อสวิตช์นะครับเวลาเราจะยกปั๊มขึ้นหากมีแป๊บขาดสายไฟขาดอะไรก็จะช่วยใช้เชือกช่วยดึงขึ้นมาได้ถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้ว่าใช้เชือกผูกเพราะอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาให้ผมได้ทราบด้วยนะครับจากนั้นผมก็ใช้เคเบิลไทยในการผูกเชือกและสายไฟเข้ากับตัวท่อ PVC นะครับก็ผูกเป็นระยะจนตลอดสายเลยนะครับก็มาถึงขั้นตอนการนำปั๊มมาลงบ่อแล้วนะครับอันนี้บ่อผมก็ได้รื้อแล้วก็ปิดเอาไว้ด้วยผ้านะครับผมก็ลองลงบ่อด้วยคนเดียวก่อนนะครับก็ลงไปได้สักประมาณครึ่งนึงจากนั้นก็ให้น้องมาช่วยถือที่ปลายท่อเพื่อที่จะได้ช่วยผมมาหย่อนนะครับก็หย่อนลงไปประมาณ28เมตรนะครับตอนหย่อนก็หย่อนคนเดียวสบายนะครับตอนขึ้นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจากนั้นผมก็ลากสายไฟจากขั้วบวกและขั้วลบจากตัวแผงโซลาร์เซลล์มารอที่กล่องคอนโทรลเลอร์จากนั้นแกะกล่องคอนโทรลเลอร์และนำสายไฟจากปั๊มบาดาลมาต่อเข้ากับกล่องก่อนโดยตัดสายไฟแล้วก็ใช้ครีมย้ำหางปลาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ต่อสายไฟจากปั๊มเข้ากับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์โดยหลักๆจะมี3ขั้วU, V และก็ W ก็ตามที่ผมได้บอกให้เพื่อนๆจดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับต่อสายไฟจากแผงเข้ากับกล่องคอนโทรลเลอร์ตอนนี้แรงดันไฟขึ้นที่73โวลต์นะครับหลังจากรอสักครู่ก็เครื่องก็จะทำงานขึ้น MPPT แสดงว่าจ่ายไฟแพ้มอเตอร์เลยนะครับผมก็ยังไม่ได้เซตติ้งหรือไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับก็จะตั้งค่ามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ LED MPPT ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่รอลุ้นว่าจะมีน้ำออกมาหรือเปล่าก็น้ำออกมาแล้วนะครับทุกคนปั๊ม3นิ้ว600วัตต์ของนากิต้าใช้กับโซลาร์เซลล์2เพกก็จะได้น้ำประมาณนี้เลยนะครับหน้าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2เกือบๆบ่าย3นะครับไหลแรงใช้ได้เลยนะครับปริมาณน้ำก็ถือว่าไหลแรงใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือชุ่มฉ่ำเลยสำหรับที่เหนื่อยมาประมาณชั่วโมงกว่าถ้าเพื่อนๆเป็นผมตอนนี้ก็จะรู้เลยนะครับว่าสดชื่นมากปริมาณน้ำที่ได้ก็คิดว่ามากกว่า2ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ผมใช้2แผงก็ต้องการแค่สูบน้ำมาใส่โอ่งเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้งานนะครับแล้วก็อนาคตว่าจะทำเป็นหอส่งน้ำสัก 1,000 ลิตรซึ่งถ้าน้ำไหลแรงขนาดนี้ก็ใช้เวลาน่าจะสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับก็จะเติมได้เต็มโอ่งหรือว่าเต็มถัง 1,000 ลิตรแล้วนะครับ 1,000 ลิตรคือ1คิวที่จริงผมใช้น้ำประปาแค่ประมาณ10กว่าหน่วยเองนะครับหรือว่า10กว่าคิวต่อเดือนหมายความว่าเราใช้น้ำไม่ถึง1คิวหรือว่า 1,000 ลิตรต่อวันเลยนะครับ
และเดิมทีแผงโซลาร์เซลล์ของผมก็ไม่ได้ใช้งานแค่ตั้งไว้เฉยๆนะครับก็เลยนำมาใช้งานในการสูบน้ำทีนี้ผมก็มีน้ำไว้ใช้งานแล้วนะครับเต็มโอ่งเลยเดี๋ยวผมจะต่อจากโอ่งเข้าไปยังก๊อกอีกทีนึงสำหรับใช้งานในบ้านและทั้งหมดในคลิปนี้ผมลงทุนเพิ่มแค่ 6,500 บาทนะครับหลักๆก็จะมีปั๊มพร้อมกล่อง 4,900 บาทสายไฟ40เมตร900บาทเชือก35เมตร190บาทข้อต่อประตูน้ำและกาว200บาทสายไฟโซลาร์เซลล์3เมตร190บาทเบรกเกอร์125บาทรวมกันก็เป็น 6,500 บาทสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ผมไม่ได้ซื้อนะครับถ้าซื้อก็จะตกอยู่ที่แผงละ 2,650 บาท2แผงก็ 5,300 บาทแผง24โวลต์380บาทนะครับรวมแผงโซลาร์เซลล์ด้วยตีวงกลมก็จะอยู่ที่ 12,000 บาทเอามาแนะนำตัวปั๊มสักนิดนะครับตัวนี้จะเป็นของ Nakita ขนาด3นิ้วนะครับลงลึกได้67เมตรนะครับแต่ว่าเขาแนะนำที่ประมาณสัก38เมตรส่วนผมนำมาลงบ่อที่ประมาณ28เมตรนะครับก็ได้น้ำที่เยอะพอสมควรเลยก็ได้น้ำสูงสุดที่2คิวนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นปั๊ม3นิ้วที่ใช้แรงดัน48โวลต์พอดีก็หวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นแนวทางและก็มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้แต่ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ